การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร่วมกับบริษัทภาคินมีเดียจำกัดขอนำเสนอรายการ Voice of Nature สนับสนุนโดย SCG ทางช่อง Now 26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอรายการเสียงจากธรรมชาติของเราในวันนี้ได้เดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชายเลนและพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในภาคตะวันออกจันทบุรีมีสภาพภูมิประเทศที่สมบูรณ์มากเต็มไปด้วยป่าไม้ภูเขาและชายฝั่งทะเลที่มีป่าชายเลนอันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์น้ำสำคัญต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติมากมายด้วยความเจริญและการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทำให้เมืองจันทบุรีโดดเด่นอย่างมากในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแต่การพัฒนาโดยไม่คำนึงถึงธรรมชาติจึงทำให้มีปัญหาการบุกรุกและทำลายทรัพยากรของป่าอย่างมากเรื่องราวของป่าชายเลนที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทยในวันนี้จึงมีความสวยงามและน่าสนใจอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันในตอนเสียงคำนึงจากป่าชายเลนพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับ Voice of Nature เสียงจากธรรมชาติวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมความงามของพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทยของเรานะครับมีประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากป่าชายเลนแล้วก็สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าชายเลนในตลอดในพื้นที่รอบอ่าวไทยและในพื้นที่รอบอ่าวอันดามันของประเทศเราคุณประโยชน์ของป่าชายเลนจะมีเป็นอย่างไรผลกระทบที่เกิดขึ้นของป่าชายเลนที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นซึ่งเสียงจากธรรมชาติอยากจะนำเสนอประเด็นเหล่านี้ให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ได้ติดตามแล้วก็ได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ป้องกันและดูแลพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาในประเทศไทยของเราตามผมไปเลยครับระบบนิเวศของป่าชายเลนมีความเกี่ยวพันกันมากที่สุดเราได้ถูกธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้เป็นระบบป่าที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันและกันด้วยสังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดบริเวณที่พบป่าชายเลนทั่วไปคือตามชายฝั่งทะเลบริเวณปากน้ำอ่าวทะเลสาบและพื้นที่เกาะซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำทะเลท่วมถึงโดยประโยชน์ของป่าชายเลนมีมากมายอาทิเช่นเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์ตามธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่มีแร่ธาตุอาหารสำคัญมากมายต่อการเจริญเติบโตเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดเป็นเครื่องป้องกันแนวชายฝั่งทะเลแถมยังช่วยดูดซับน้ำเสียรวมถึงมีวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มนุษย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายอย่างเช่นการเผาถ่านจากไม้โกงกางซึ่งถือว่าเป็นถ่านไฟที่ดีที่สุดด้วยครับผมเดินทางสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนมาหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะพบแปลงที่มีบริษัทห้างร้านหรือกลุ่มคนไปร่วมกันปลูกป่าซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างความตระหนักการเรียนรู้ในการเสริมพื้นที่ป่าชายเลนแต่เท่าที่สังเกตพบเห็นนั้นการปลูกป่านั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยากจะปลูกไปโดยไม่มีเทคนิควิธีการนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยหลายร้อยหลายพันบริษัทแต่ละปีที่ปลูกป่าชายเลนโดยเฉพาะป่าไม้โกงกางซึ่งอยู่ในมือผมเนี่ยเป็นเมล็ดของไม้โกงกางนะครับเวลาปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะลงไปปลูกในพื้นที่ว่างเปล่านะครับเสียบลงไปนะฮะการปลูกต้นไม้โกงกางนั้นไม่ยากครับแต่ว่าประเด็นปัญหาคือปลูกแล้วจะมีชีวิตรอดหรือไม่นี่คือโจทย์ท้าทายนะครับโดยปกติถ้าปลูกโดยทั่วไปเนี่ย
โดยไม่คำนึงถึงความลึกของระดับน้ำที่ปลูกนะฮะปกติป่าจะต้นโครงการจะปลูกขึ้นหรือเติบโตได้ดีในบริเวณริมตลิ่งไม่ใช่น้ำแช่นะครับเพราะว่าถ้าปลูกในพื้นที่น้ำแช่นะครับไม่ว่าจะน้ำอาจจะสูงสัก50เซนหรือ1เมตรเนี่ยโอกาสรอดจะแทบเป็น0หรืออาจจะ1หรือ 2% เท่านั้นเองเหตุผลเพราะว่าในน้ำเนี่ยจะมีศัตรูของไม้กงกลางอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นปูนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเพียงซึ่งสัตว์เหล่านี้มักจะมากัดกินต้นอ่อนของไม้กงกลางให้ตายให้เสียหายไปนะครับงั้นการปลูกป่าจะต้องมีการบำรุงรักษานะครับในพื้นที่ผมเคยเห็นชาวบ้านเอาไม้ไผ่มาปักนำก่อนแล้วก็เอาดินเลนเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วจึงค่อยๆเสียบเมล็ดของกงกลางเข้าไปแล้วพอเมล็ดกงกลางเริ่มแทงยอดออกมาแล้วก็มีรากค้ำยันออกมาเนี่ยก็จะได้ระยะเวลาที่ต้นลำไม้ไผ่หรือกระบอกไม้ไผ่เนี่ยหมดอายุพอดีประมาณสัก 2-3 ปีเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้ไม้กงกลางที่ปลูกนั้นมีโอกาสรอดค่อนข้างจะสูงมากครับแต่เท่าที่พบเห็นบริษัทห้างร้านที่มาทำกิจกรรมรณรงค์แคมเปญพากลุ่มเยาวชนประชาชนหรือชาวบ้านมาปลูกนะครับส่วนใหญ่ครับไม่ค่อยรอดครับด้วยเหตุผลเพราะเป็นการปลูกโดยไม่มีเทคนิควิธีการหรือดูสภาพของพื้นที่ดินก็เป็นที่น่าเสียดายครับว่าเราสูญเสียเงินงบประมาณไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนไปจำนวนมากแต่ว่าผลสุดท้ายเราไม่ได้ป่าชายเลนกลับคืนมานี่คือประเด็นปัญหาหนึ่งที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงแต่ประเด็นปัญหานี้เป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญนั้นการปลูกป่าชายเลนต้องสอบถามผู้รู้ต้องสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่เขามีประสบการณ์ในการเรียนรู้ในการปลูกป่าชายเลนปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นไม้ประจำถิ่นในแต่ละพื้นที่เหล่านั้นจึงจะประสบผลสำเร็จได้ครับสนับสนุนโดย SCG การพัฒนาพื้นที่อาศัยโดยไม่สอดคล้องกับธรรมชาติทำให้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีถูกบุกรุกทำลายป่าชายเลนไปอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการปลูกสร้างบ้านเรือนสถานที่ท่องเที่ยวโดยขาดความเข้าใจที่ถูกต้องหรือพยายามจะทำลายโดยตรงและทางอ้อมทำให้มีขยะและของเสียปฏิกูลการจัดการที่ไร้ระบบยังไม่มีการควบคุมการตัดไม้ทำลายป่าส่วนแนวทางการอนุรักษ์นั้นก็ยังไม่ชัดเจนโดยขาดผู้ชี้นำอย่างถูกต้องซึ่งในตอนนี้คุณแบงค์เขาใหญ่พิธีกรภาคสนามของเราได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านแล้วครับเมืองจันทบุรีครับมีธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตที่สมบูรณ์สวยสดงดงามนะครับแต่ละปีนะครับมีท่านท่องเที่ยวเข้ามามากมายเลยทีเดียวเพราะว่าจันทบุรีนั้นมีเสน่ห์ในเรื่องของว่าจะเป็นผลไม้และอาหารทะเลที่ราคาถูกแล้วก็สดอร่อยครับท่านผู้ชมครับระบบนิเวศของเมืองจันทบุรีนะครับก็ได้ถูกสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากมายไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือชมป่าชายเลนลงเข้าไปทานอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการไปพักแบบโฮมสเตย์ด้วยดังนั้นเนี่ยการทำการประมงต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้วิถีชีวิตเหล่านี้โดดเด่นอย่างมากทำให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติและคนไทยเข้ามาศึกษาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้นะครับว่าวิถีชีวิตของชาวจันทบุรีนั้นนะครับใช้ชีวิตที่อยู่ตามป่าชายเลนนั้นหายากครับเพราะว่าณบริเวณตรงนี้นี้ค่อนข้างมีเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์เฉพาะตนจริงๆครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นอำเภอขลุงนะครับในส่วนของบางชันแล้วก็หมู่บ้านไร่แผ่นดินครับหมู่บ้านไร่แผ่นดินนี้จะมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนท้องทะเลเพราะว่าพวกเขานั้นได้อพยพมาตั้งแต่สมัยอดีตนะครับมาจากประเทศจีนแล้วก็มาจอดเรือเพื่อหลบลมทะเลนั่นเองนะครับดังนั้นก็มีการก่อตั้งบ้านหรือสร้างบ้านขึ้นนะครับเมื่อสมัยก่อนก็จะมีการใช้ไม
ไม้กงกลางนะครับในการเผาเพื่อนำไปทำฐานก็เดิมก็ชื่อเรียกเดิมว่าเป็นหมู่บ้านโรงไม้ต่อจากนั้นมาก็มีชาวบ้านที่อาศัยแล้วก็เริ่มขยับขยายหนาแน่นขึ้นแล้วก็เริ่มทำการประมงไม่ว่าจะเป็นประมงชายฝั่งแล้วก็ประมงที่ออกทะเลดังนั้นเนี่ยนะครับหมู่บ้านไร้แผ่นดินถือว่าเป็นเสน่ห์แห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับที่พวกเราจะต้องเข้าไปศึกษาและไปดูวิถีชีวิตว่าพวกเขานั้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรนะครับบนพื้นที่ที่ไม่มีพื้นดินเลยแล้วก็อาศัยอยู่ตามป่ากงกลางแบบนี้ครับการอยู่อาศัยอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติแถมยังช่วยรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเอาไว้ด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างมากครับแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะต้านทานความเจริญที่มีผู้คนมากมายพยายามที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์จากป่าแห่งนี้อย่างต่อเนื่องครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ผมนั่งอยู่ก็เป็นโครงการปลูกป่าชายเลนนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับท่านผู้ชมครับก็เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวต้นไม้พวกนี้นะครับใช้เวลากว่า10ปีตั้งแต่เริ่มโครงการตั้งแต่ปี2549จนมาถึงวันนี้นะครับก็โตได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เห็นว่ากว่าจะต้นไม้แต่ละต้นนะครับกว่าจะมีกิ่งก้านสาขามีใบออกมาอย่างที่เราเห็นแบบนี้ใช้เวลานานมากนะครับซึ่งเปรียบเทียบกับการทำลายแล้วใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองด้านหน้าของผมตรงนี้นะฮะก็มีทั้งปลาหมอมีกุ้งมีปูนะครับซึ่งตัวใหญ่มากก็ทำให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้นะฮะเรียกว่าสมบูรณ์อย่างมากเลยทีเดียวแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูในบริเวณพื้นที่รอบๆกันครับและนี่ก็คือความสวยงามของป่าชายเลนด้วยระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ถือว่า 100% เลยทีเดียวครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คือป่าที่ปลูกขึ้นใหม่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทางทีมงานจะเข้าไปในพื้นที่เพื่อหาชาวบ้านและสำรวจร่องรอยว่าในบริเวณนี้หรือพื้นที่บริเวณโดยรอบนั้นยังถูกเบียดเบียนหรือมีพื้นที่ที่เสื่อมโทรมจากการบุกรุกของมนุษย์หรือไม่ครับตอนนี้ผมมาพบกับบุคคลท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลในพื้นที่และใช้ชีวิตอยู่ริมของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมดแล้วก็พี่คนนี้นะครับเป็นนักอนุรักษ์ตัวจริงเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่หนองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับในการใช้ชีวิตของพี่รวมไปถึงเห็นว่าดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณของตัวเองด้วยมีวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดยังไงครับก็คือเริ่มต้นเลยผมต้องการมีอาหารที่เป็นธรรมชาติกินครับจากที่ไม่เคยเป็นป่าผมก็ปลูกป่าให้มีต้นกงกลางมีพืชป่าชายเลนมาปลูกไว้รอบๆอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วก็ให้สัตว์ป่าเข้ามาไอสัตว์น้ำทั้งหลายเข้ามาอาศัยอยู่นี่เองเพื่อต้องการอาหารกินครับเริ่มแรกเป็นอย่างนี้พอเริ่มแล้วทีนี้เรามาเป็นแนวคิดทำยังไงถึงต่อยอดมาได้ขนาดนี้บังเอิญเป็นไกด์ท้องถิ่นก็มีส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติมาให้พาเที่ยวพาอะไรพวกเนี้ยก็เลยคิดเอ๊ะปีๆเราเอาเข้าไปส่งโรงแรมเยอะเหมือนกันเราบางคนเขาอยากอยู่ธรรมชาติเราก็เลยคิดว่าอย่างงั้นเรามาทำเป็นกระท่อมแบบให้มันอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติแบบเนี้ยแล้วให้เขามาอยู่ดีไหมก็เลยลองทำดูแต่เสน่ห์ที่ผมรู้มาเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นักท่องเที่ยวที่พี่หนองรับมาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลกเลยใช่ครับแล้วต่างชาติเกือบ 90% เลยใช่ไหมแต่ว่าเป็นกลุ่มนึงที่ใช้ชีวิตแบบว่าเป็นเข้าไปอยู่กับธรรมชาติมันเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะคนพวกนี้เขาจะเรียกตัวเองว่าฟูดเทเรียนเป็นรอฟูดเป็นรอทินโฟมันจะกินเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นกินเจกินมังสวิรัติแต่ว่าจะกินเป็นอาหารเป็นผลไม้เป็นอาหารหลักแล้วก็จันทบุรีเราจะมีชื่อเสียงด้านผลไม้เขาจะมาทุกปีมาจากทั่วโลกเลยตอนนี้จำนวนคนที่กินแบบเนี้ยเป็นกินมันเป็นไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพเขาเชื่อว่ากินอย่างนี้แล้วสุขภาพดีเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีอะไรต่างๆที่อยู่ในเนื้อแล้วก็พยายามกินกลับไปแบบมนุษย์ยุคเก่าเพราะว่าฟันเราสร้างฟันมาธรรมชาติสร้างฟันเรามาให้กินเนื้อสัตว์อย่างที่เขาเคยเห็นกันอยู่เนาะ
อย่างนั้นเองเขามาเมืองจันทร์ก็เพราะว่าผลไม้มารู้จักพี่โดยบังเอิญก็เลยติดต่อกันเลยมาระบบนิเวศของป่าชายเลนทั้งหมดเนี่ยแล้วทางพี่หนองเนี่ยได้สัมผัสและใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันตอนนี้ป่ามันเป็นยังไงครับตอนนี้ถ้าพูดตรงๆแล้วป่าหายไปเยอะมากเทียบกับสมัยตอนเป็นเด็กๆก็มันเป็นอย่างนี้เราไม่รู้จะแก้ไขกันก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ก็คือเริ่มรณรงค์คนให้รู้จักรักป่าช่วยเพิ่มจำนวนป่าเพิ่มขึ้นถ้าไม่ปลูกก็อย่าตัดหรือถ้าตัดต้นก็ปลูก10อย่างเงี้ยให้มันปัญหาหลักๆที่เราพบเห็นด้วยตัวเองเนี่ยมันมีสาเหตุจากมีอะไรบ้างอะฮะสาเหตุจากการหายของป่าไม้เชลีใช่ไหมครับสาเหตุหลักๆก็นากุ้งเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เหมือนกันก็นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ นากุ้งเก่าเหมือนกันเมื่อก่อนก็จะเป็นป่าสมัยก่อนก็คนก็มาแต่นี้ก็นานละแล้วก็มาทำแต่พอเราได้มาครับเปลี่ยนเป็นปลูกป่าคืนป่าตอนนี้ก็อุดมสมบูรณ์เขียวชะอุ่มเลยนะต้นไม้นี่สีเขียวเลยนะใช้เวลานานนะกว่าจะต้นแบบเนี้ยประมาณ10ปีเหมือนกันครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชวนเพื่อนบ้านด้วยชาวบ้านแล้วชาวบ้านที่นี่เขาเป็นยังไงเขามีส่วนร่วมมากน้อยขนาดไหนครับตัวพี่เองแบบจริงๆแล้วกับชาวบ้านเนี่ยเขาบางทีเขาคิดไม่ค่อยเหมือนเราบางทีเราเหมือนดูเป็นคนแปลกๆในสายตาเขาแบบไม่รู้เหมือนกันเราทำไมใช้ชีวิตทำไมกับเขาใช่ครับทำไมมันต้องทำอย่างนี้ด้วยวะทำไมไม่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงทำให้มันเป็นประโยชน์มากกว่านี้หมายถึงว่าหาเงินได้มากกว่านี้ใช่ใช่แต่เราพอใจในขนาดนี้แล้วแล้วก็อย่างเวลาชาวบ้านเนี่ยถ้าชวนเขาน่าชวนอย่างปลูกป่าเนี่ยเขาก็ไปปลูกด้วยแหละแต่ด้วยวิธีการปลูกอะมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่หรอกปลูกไปมันก็ตายมันต้องมีแนวทางการปลูกที่ดีกว่านี้หน่อยแล้วแนวทางที่ถูกต้องนี่เป็นยังไงฮะไม่รู้นะแต่มันต้องสูงกว่าระดับน้ำขึ้นมาอีกนิดนึงที่ตรงไหนที่น้ำลึกจัดอะอย่าไปปลูกเอาละนะพอมาดูพื้นที่พี่แล้วเนี่ยการปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านพักแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องใช้นี่เป็นวัสดุธรรมชาติทั้งหมดไม่มีตะปูก็ใช้เชือกมัดอ๋อไม่ได้ใช้ตะปูปลึกตอกเนี่ยอาจจะมีซ่อนบ้างแต่ว่าฝรั่งเห็นงงหมดอะยังไม่มีตะปูเลยเหรอก็ไม่ใช่เชื่อมเลยนะเอาละครับแล้วก็ได้เห็นพี่หน่องแล้วรวมไปถึงได้รู้จักการใช้ชีวิตเป็นไลฟ์สไตล์ที่คนไทยหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับกับสำหรับชาวพุทธเรียนรวมไปถึงพวกที่กินรอฟู้ดมาถึงว่าใช้ชีวิตด้วยการรับประทานอาหารจากธรรมชาตินะครับไม่มีสารเคมีปนเปื้อนนะครับแล้วก็นอนอยู่กับธรรมชาติใช้วัสดุจากธรรมชาติในการดำรงชีพเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับไม่นึกไม่ถึงเลยนะครับว่าจะมีสถานที่แบบนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วก็อยู่ที่จันทบุรีแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมงานเรานั้นเกิดความสนใจอย่างมากจนต้องมาเจอกับพี่หน่องคนนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะมารู้จักพี่หน่องคนนี้ก็หาตัวไม่ยากครับเอาละครับก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปสำรวจพื้นที่ธรรมชาติโดยรอบกันเลยดีกว่าสนับสนุนโดย SCG การอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องมีองค์ประกอบหลายด้านอย่างเช่นการเร่งพัฒนาส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์เน้นการบังคับข้อกฎหมายข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน
ไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าหรือมีการจัดการขั้นเด็ดขาดช่วยการอนุรักษ์ไม่จับสัตว์น้ำขนาดเล็กโดยยึดถือคำสอนของพ่อหลวงเป็นแบบอย่างถือว่านี่คือเสียงคำนึงจากป่าชายเลนแม้ว่าวันนี้จะโดนทำลายไปไม่มากอันเนื่องจากมีประการของน้ำป้องกันอยู่การเข้ามาทำลายจึงทำได้ยากกว่าพื้นที่ป่าไม้ทั่วไปแต่หากวันนี้เรามาช่วยกันแล้วปล่อยให้ป่าชายเลนโดนทำลายไปอนาคตของสัตว์น้ำระบบนิเวศที่สำคัญของเมืองไทยก็คงถึงหายนะในไม่ช้าอย่างแน่นอนตอนนี้ผมนั่งอยู่ในศาลาท่ามกลางป่าโครงการครับเป็นพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนนะครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับผู้ใหญ่เล็กนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านเสม็ดงามครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับผู้ใหญ่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเห็นว่ามีการปลูกต้นโครงการใหม่ทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ฮะตรงนี้ที่ตรงนี้ประมาณ200ไร่ครับ200ไร่นี่เยอะมากครับทำไว้ช่วงระยะเวลาประมาณไหนฮะที่เห็นอยู่นี้ก็ประมาณ10ปีของการเริ่มดำเนินการปลูกกันการเติบโตของต้นเนี่ยต้นโครงการเนี่ยมาใช้ระยะเวลานานมากไหมฮะในการขึ้นแต่ละเซนแต่ละเซนก็ค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าคือบอกตอนเราปลูกถี่ไปหน่อยนึงการจะเติบโตเลยช้านะครับอ๋อครับอ๋อต้องเกี่ยวกับระยะของระยะห่างเลยครับแต่ตอนนี้เราก็แก้ไขด้วยการสางใบออกนำบ้างทำให้ต้นนี้คือพุ่งสูงขึ้นก็เป็นเพราะว่าอะไรฮะสาเหตุที่ทำให้โตช้าครับถ้าปลูกทีเกินไปหนาแน่นไปครับอากาศไม่ถ่ายเทแล้วก็แสงไม่ถึงครับผมอ๋อไม่มีแสงมาสังเคราะห์อะไรอย่างนั้นเป็นต้นครับอ่ะก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในส่วนตรงนี้เนี่ยมีความใหญ่ทั้งหมด200ไร่เลยทีเดียวใช่ครับแล้วในอำเภอแล้วก็ตำบลในเขตของผู้ใหญ่เล็กเนี่ยมีการปลูกอย่างนี้ในพื้นที่อื่นอีกไหมฮะก็จะมีพื้นที่ใกล้เคียงอีกประมาณ100ไร่ซึ่งกำลังเริ่มดำเนินการอยู่ก็เป็นที่แล้วเป็นพื้นที่ที่จัดเตรียมเอาไว้แบบนี้หรือเปล่าใช่ครับอ๋อส่วนเป็นแปลงเดียวเลยอ๋อเป็นแปลงเดียวเลยก็คือปลูกเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัญหาเรื่องของการบุกรุกเข้าไปตัดไม้ทำหรืออาจจะเป็นการบุกรุกเพื่อสร้างที่ปลูกที่พักอาศัยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโรงแรมอะไรแบบนี้ตอนนี้ไม่มีไม่มีเลยไม่ได้เหมือนกับเหตุของที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปใช่ไหมไม่ครับทุกครั้งถ้าจะทำที่พักอาศัยคือทำในพื้นที่ที่ถูกต้องครับตอนนี้ไม่มีเหตุไม่มีเรื่องนี้เลยใช่ไหมไม่มีเลยครับอ่ะแล้วพูดถึงโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ผู้ใหญ่แนะนำดีกว่าว่าถ้าเราคิดจะอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างเงี้ยหรือพยายามที่จะฟื้นฟูมันเนี่ยผู้ใหญ่มีโครงการยังไงครับโครงการอนุรักษ์เราก็ต้องเพิ่มพื้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมที่เคยเป็นนากุ้งร้างเก่านะครับเราค่อยๆปลูกคืนกลับมาครับเพื่อดึงระบบนิเวศดึงกลับมานะครับเมื่อมันครบมันได้เต็มพื้นที่เหมือนเดิมการเจริญเติบโตการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำก็จะเพิ่มขึ้นตามปกติทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เคยดำเนินกันมาตั้งแต่สมัยก่อนก็จะดีเหมือนเดิมครับสมัยก่อนเป็นยังไงฮะตรงบริเวณนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นป่าชายเลนเหมือนกันจะเต็มไปด้วยพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆนากุ้งหอยปูปลานะครับหรือแม้แต่ลูกจากเป็นยังไงลูกจากนี่ชักอยากเห็นแล้วหน้าตามันเป็นยังไงเป็นคล้ายใบลานนะต้นนะแล้วจะมีลูกมาเป็นทลายใหญ่ๆพอต้องผ่าเทาะลูกมาผ่าข้างในจะเป็นคล้ายๆลักษณะของเป็นผลไม้ที่หนึ่งตอนนี้ยังมีอยู่ไหมลูกจากจะออกช่วงเดือนตุลาคมที่ทานได้ครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่ ก็ยังมีอยู่สมัยก่อนมันเยอะกว่านี้สมัยก่อนเยอะกว่านี้มันเยอะเพราะว่าระบบนิเวศที่สมบูรณ์กว่าสมบูรณ์ครับต้นไม้ก็จะนานาพันธุ์มากกว่านี้แต่นี่เราปลูกใหม่เราเน้นที่โครงการครับเป็นว่าระบบนิเวศตรงบริเวณของบ้านเสม็ดงามนี่ถือว่าสวยงามนะผมว่าสมบูรณ์นะสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์มากๆแล้วใช่ไหมครับภูมิใจไหมให้กับการที่เห็นว่าป่าชายเลนบ้านเราสมบูรณ์แบบนี้ภูมิใจนะภูมิใจแทนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มีความร่วมมือกันรักร่วมมือการปลูกเพื่อฟื้นคืนชีพของทรัพยากรธรรมชาติที่เคยถูกทำลายด้วยน้ำมือของมนุษย์พวกเราเองแล้วก็ฟื้นขึ้นมาด้วยน้ำมือของพวกเราเองครับแล้วถ้าเปรียบเทียบของพื้นที่ป่าชายเลนในของจังหวัดเราเนี่ยในพื้นที่อื่นที่
โดนบุกรุกเอ่ยโดนทำลายไปอะไรอย่างเงี้ยเรามีความคิดเห็นยังไงก็อยากให้พี่น้องในพื้นที่ช่วยกันปลูกอะไรก็ได้ครับที่มันขึ้นให้ระบบนิเวศคืนกลับมาตรงนี้สำคัญที่สุดใช่ไหมสำหรับผู้ใหญ่ใช่ครับเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะก็ได้เห็นแล้วว่าคนที่อยู่กับระบบนิเวศที่สมบูรณ์เขาพยายามที่จะรักษาชีวิตของเขาให้อยู่แบบนี้อย่างยั่งยืนดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไปถึงคนที่คล้ายๆว่ากำลังทำอยู่หรือกำลังเบียดเบียนธรรมชาติอยู่ก็อยากให้ช่วยกันเรียกธรรมชาติคืนกลับมานะครับเพื่อชีวิตอย่างพี่เล็กนี่นะครับขอบคุณมากๆครับผู้ใหญ่เลยครับครับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของป่าชายเลนนับว่าเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องหันมาใส่ใจร่วมกันโดยสร้างแหล่งอาหารพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำเพื่อความอยู่รอดของป่าชายเลนลดการทำลายการตัดไม้ถมพื้นที่ปลูกสร้างอาคารที่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและจะนำไปสู่ความรุนแรงของความเสื่อมโทรมต่อไปในอนาคตเราจะพาผู้ชมไปดูการอนุรักษ์ป่าชายเลนและติดตามการทำงานของชาวบ้านโดยคุณศรีสุวรรณจันยาอยู่ในพื้นที่ตอนนี้แล้วครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ท่าเรือของชาวบ้านนะครับซึ่งโดยล้อมรอบเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งกำลังปลูกเสริมเพื่อฟื้นฟูขึ้นมานะครับสภาพโดยทั่วไปก็จะมีต้นไม้ประจำถิ่นในพื้นที่ป่าชายเลนหลายชนิดครับมีทั้งต้นจากนะครับต้นเสม็ดนะครับต้นแสมต้นลำพูนะครับลำแพนต้นตะบูนนะครับหลากหลายชนิดพืชพันธุ์นะครับ เห็นรากอากาศของต้นลำพูขึ้นค่อนข้างจะหนาแน่นซึ่งรากอากาศเหล่านี้มีประโยชน์ในการที่จะกรองสารอาหารต่างๆที่พัดมากับน้ำนะครับอีกทั้งช่วยยึดจับหน้าดินไม่ให้ดินเกิดการสไลด์หรือพังทลายนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของพืชพันธุ์ในป่าชายเลนนะครับแล้วอีกสักครู่เราจะลงเรือนะครับไปดูสภาพความอุดมสมบูรณ์ของปากอ่าวในพื้นที่ที่มีป่าชายเลนค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ตรงนี้ครับตามผมไปด้วยกันเลยครับขายดักปูอย่างเดียวใช่ไหมฮะครับแล้วติดปลาอย่างอื่นได้ไหมช่วยไหมก็ร้อยครั้งอ๋อปลาอื่นถ้าปลาอื่นติดเนี่ยจะเป็นปลาอะไรครับส่วนมากจะเป็นขวดปลาเล้าอ๋อสามนิ้วอะไรครับในพื้นน้ำนี่ถือว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะดีครับเนื่องจากโดยรอบเท่าที่ผมเห็นเนี่ยจะมีพื้นที่ป่าชายเลนค่อนข้างจะเยอะงั้นพวกปลาพวกปูเหล่านี้ก็ค่อนข้างจะเยอะตามไปด้วยนะครับแล้วก็หากินง่ายตั้งแต่มีพวกพงพางอีกอย่างก็แต่ว่าตัวพงพางเนี่ยจะทำลายหมายถึงดับพวกหอยพวกปลาไปเยอะใช่ไหมตัวเล็กๆไงอ๋อตายครับแล้วทีนี้หลอกล่องมันก็ดีไงครับลุงมาดักขายปูเนี่ยได้ครั้งหนึ่งเวลามายามเนี่ยได้สักกี่โลฮะเวลาคู่แล้วแล้วแต่บางวันครับเยอะมากสุดสักกี่โลเป็นสิบโลเราไปขายหรือว่าไปกินเองฮะไปขายครับขายกิโลเท่าไหร่เนี่ยโล120สิบโลก็ขายก็ได้บ้างนะไม่ขายวันหนึ่งก็ได้เป็นเรื่องพันบาทก็ดีกว่าไปรับจ้างในเมืองวันละ300บาทดีกว่าเออโดนกระดาษเลยนะก็ผมก็จ้างวัน600ไปทำเลยแต่ดีกว่าหลายเท่าตัวฝากใจไงอยู่กับบ้านนึกคืมออกคืมใจอยากมาก็มาเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลที่นี่ก็ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์หาได้ทั้งปีอ่ะครับแล้วแต่
หน้าอะไรด้านหน้าผมเนี่ยจะเป็นป่าสะเม็ดนะครับป่าสะแหมนะครับก็ด้านล่างจะเห็นต้นเล็กๆเนี่ยเป็นไม้กงกลางซึ่งเข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐนะครับที่รับผิดชอบในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยครับก็พยายามที่จะเอาต้นกงกลางมาปลูกนะครับแต่สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ก็พบว่าปลูกหลายรอบแล้วครับหลายสิบรอบแล้วครับก็ไม่เติบโตนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ลึกเกินไปแล้วก็มีศัตรูของต้นกงกลางเหล่านี้นะครับเช่นพวกปูนะครับพวกเพียงมาเกาะจับนะครับงั้นโอกาสรอดของต้นกงกลางเหล่านี้ที่ปลูกเนี่ยไม่สามารถเติบโตขึ้นมาได้นะฮะก็ปลูกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับซึ่งเวลานี้จำเป็นที่ต้องใช้มาตรการอื่นในการที่จะต้องปลูกนะครับถ้าปลูกโดยวิธีเดิมๆแบบนี้เนี่ยก็สูญสิ้นงบประมาณไปเปล่าๆครับสนับสนุนโดย SCGโรงแรม New Travel Lodge เมื่ออนาคตธรรมชาติของเมืองไทยถูกพัฒนาไปในทิศทางที่มุ่งเน้นแต่การทำลายการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศหากไม่มีการเข้าใจอย่างถูกต้องไม่สามารถจะเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดต่อธรรมชาติได้ทุกอย่างที่นำมาใช้ประโยชน์ก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆเมื่อการใช้สอดธรรมชาติอย่างไม่ถูกวิธีดังนั้นถึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้การฟื้นฟูธรรมชาติควบคู่กันเอาไว้ด้วยเราแล่นเรือมาสักพักหนึ่งเราจะเห็นทิวต้นสะแหมนะครับอยู่ด้านนี้บริเวณจะสังเกตบริเวณยอดสะแหมจะมีรังของนกเหยี่ยวแดงอยู่อาศัยนะครับซึ่งเหยี่ยวแดงเนี่ยจะอยู่อาศัยเป็นสัตว์ประจำถิ่นของที่นี่ไปแล้วนะครับจะมีมาหลายคอกนะครับแล้วก็หลายตัวเข้ามาในพื้นที่ป่าชายเลนโดยรอบเนี่ยก็จะเห็นสัตว์เล็กน้อยใหญ่นะครับทั้งสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณริมหรือในพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยจำนวนมากนะแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ที่มีมากในพื้นที่ป่าชายเลนเหล่านี้เลยครับผมล่องเรือมาตามป่าชายเลนเพื่อชมความงามของสภาพธรรมชาติของป่าชายเลนทั้งสองฝากฝั่งนะครับมาสะดุดตากับสิ่งปลูกสร้างข้างๆนี่นะครับจะเห็นว่าด้านข้างก็จะมีป่าชายเลนมีต้นเสม็ดต้นเสมต้นโกงกลางขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าพื้นถิ่นเดิมน่าจะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนนะครับแต่พอมีสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาก่อสร้างนะครับจะเป็นรีสอร์ทเป็นบังกะโลเป็นเกสต์เฮาส์หรือบ้านพักอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับแล้วก็พื้นที่แห่งนี้น่าจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนเป็นพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำมากกว่าจะให้เป็นที่อยู่อาศัยของคนหรือใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของนักท่องเที่ยวซึ่งดูมันจะไม่กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้เลยครับของผมนี่นะครับเป็นเรือดูดทรายนะครับซึ่งเรือดูดทรายเนี่ยจริงๆก็มีประโยชน์ในการที่จะขุดลอกตะกอนดินตะกอนทรายที่อยู่ในแม่น้ำนะครับแต่ว่าการขุดลอกตะกอนทรายเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีการคำนวณให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าดูดมากเนี่ยก็จะทำให้กระแสน้ำในร่องน้ำของแม่น้ำไปจนถึงสันดอนปากอ่าวเนี่ยเกิดแรงพัดของน้ำขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างจะเร็วแล้วก็มันก็จะมีผลกระทบต่อพืชป่าชายเลนทั้งสองฝากฝั่งของพื้นที่ที่ป่าชายเลน
ต้นเสม็ดต้นแสมต้นกงกลางขึ้นอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าพืชเหล่านี้เติบโตอยู่บนดินเรนทรายนะครับแล้วก็ถ้ากระแสน้ำพัดขึ้นลงเร็วเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นไม้ในป่าชายเลนเนี่ยได้รับผลกระทบหรือโค่นล้มไปได้นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญแต่ว่าการมีเรือดูดทรายเนี่ยก็จะทำให้แหวกร่องน้ำนะครับในการสัญจรไปมาของชาวบ้านที่ใช้เรือในการเข้าออกร่องน้ำแต่ว่าถ้าดูดมากเกินไปก็เป็นปัญหามากพอสมควรถ้าที่เราได้มีโอกาสลงมาสัมผัสกับพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่แห่งนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าป่าชายเลนนั้นสร้างคุณประโยชน์กับพืชพันธุ์สร้างคุณประโยชน์กับสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มาหลบอาศัยภัยและอยู่อาศัยการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำเป็นอย่างมากนะครับป่าชายเลนไม่ใช่เป็นป่าที่มีประโยชน์เฉพาะในทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับการที่จะใช้เนื้อไม้ไปใช้ประโยชน์แต่ว่าป่าชายเลนเนี่ยจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับบรรยากาศของโลกของเราที่กำลังมีปัญหาเรื่องสภาวะโลกร้อนนอกจากนั้นการใช้เป็นพื้นที่ในการอนุบาลสัตว์น้ำการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะครับก็อาศัยแหล่งของพื้นที่ป่าชายเลนนี่แหละครับเป็นพื้นที่ในการแพร่ขยายพันธุ์นอกจากนั้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นถิ่นเหล่านี้มาเก็บหาหอยเก็บหางมหากุ้งจับปูซึ่งก็มีอยู่หลากหลายและชุกชุมในพื้นที่ป่าชายเลนเหล่านี้นี่คือคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของป่าชายเลนหากเราไม่ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาพื้นที่ป่าชายเลนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดใดนะครับรอบอ่าวไทยระยะทาง 2,600 กิโลเมตรแล้วก็พื้นที่อันดามัน6จังหวัดเนี่ยถ้าเรารักษากันทุกจังหวัดนะครับมีกลุ่มมีชมรมเกิดขึ้นในแต่ละตำบลหมู่บ้านอำเภอเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่ป่าชายเลนของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ก็มีประโยชน์ต่อชาวประมงพื้นบ้านในการที่จะไปจับกุ้งหอยปูปลาซึ่งเมื่อสัตว์น้ำต่างๆมาหลบภัยมาเจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนแล้วเนี่ยเมื่อโตได้ระยะหนึ่งสัตว์เหล่านั้นก็จะไปหากินอยู่ในท้องอ่าวไทยนะครับประมงพื้นบ้านก็มีโอกาสที่จะไปจับปูจับหอยจับกุ้งจับปลาในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยซึ่งก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับงั้นรายการเสียงจากธรรมชาติพยายามที่จะนำเสนอประเด็นเหล่านี้เพื่อให้ทุกท่านหรือท่านผู้ชมได้มีโอกาสสัมผัสร่วมกับเสียงกับธรรมชาติกับผมในตอนนี้ครับปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องโดยให้มีการขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทั้งชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและชนิดที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์เพื่อดำรงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพไปด้วยถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในเวลานี้ต้นตอของปัญหาป่าชายเลนก็มาจากเหนือด้วยเช่นกันการที่ไม่ได้วางแผนจัดการระบบน้ำเสียปล่อยลงภูเขาและไหลลงสู่ป่าชายเลนและท้องทะเลอันเป็นต้นเหตุหนึ่งของปัญหาด้วยเช่นกันครับสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องทะเลไทยกำลังย่ำแย่ลงแต่กลับมีอีกหนึ่งความพยายามของชุมชนชาวประมงชายฝั่งในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศได้ก่อตั้งและดำเนินกิจกรรมธนาคารปูเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูทะเลและพันธุ์ปลาชนิดอื่นๆให้กับท้องทะเลไทยด้วยวิธีการง่ายๆแต่ก่อประโยชน์ให้กับธรรมชาติและเศรษฐกิจประมงอย่างมหาศาลก็ต้องขอชื่นชมชาวประมงทุกท่านที่พยายามจะรักษาทรัพยากรของพวกเราเอาไว้ด้วยครับเสียงจากธรรมชาติ Voice of Nature ในตอนเสียงจากป่าชายเลนก็มาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลกิจกรรมและภาพต่างๆที่เราพยายามจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้พิจารณาในเรื่องของปัญหาป่าชายเลนในเรื่องผลกระทบของป่าชายเลนในเรื่องของผลประโยชน์ของป่าชายเลนที่มีต่อการอนุบาลสัตว์น้ำที่มีต่อชาวประมงในพื้นถิ่นต่างๆที่มีต่อการท่องเที่ยวของเรานั้นป่าชายเลนสร้างมาประโยชน์มหาศาลให้กับพวกเราคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะ 2,600 กิโลเมตรรอบอ่าวไทยเท่านั้นฉะนั้นณวันนี้ป่าชายเลนเป
เป็นพื้นที่ที่เราทุกคนทั้งประเทศต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนภาคประชาชนต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของป่าชายเลนนี่แหละครับคือผลสะท้อนที่แท้จริงถ้าเราจะรักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าชายเลนให้คงอยู่ได้ตลอดไปเสียงจากธรรมชาติ Voice of Nature สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้พบกับผมศรีสุวรรณจันยาในเสียงจากธรรมชาติในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ